พนมเทียนอินไซต์เพชรพระอุมาภาคหนึ่งบทที่4ตัวประกอบสำคัญของเรื่องหม่อมราชวงศ์อนุชาวราริศหรือพรานชดประชากรหม่อมราชวงศ์อนุชาวราริศเป็นพี่ชายคนกลางของดารินที่มาและอุปนิสัยใจคอของเขาส่วนใหญ่ได้อธิบายให้ทราบไว้ก่อนแล้วเมื่อตอนที่เอ่ยถึงเชษฐารวมทั้งสาเหตุของการผิดใจกับพี่ชายใหญ่กับท่านพ่อจนตนเองต้องเตลิดเปิดเปิงหนีหายไปจากวงสกุลถึงกับต้องออกติดตามกันภายหลังซึ่งก่อให้เกิดเป็นนวนิยายเรื่องนี้ขึ้นนอกจากนิสัยที่เจ้าอารมณ์มากแล้วอนุชายังเป็นคนผงผางขวานผ่าซากไม่ค่อยจะเกรงใจใครแต่ใจจริงแล้วก็รักพี่รักน้องและเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นอย่างมากเพียงแต่ไม่ค่อยจะแสดงออกมาให้เห็นชัดเท่านั้นกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมุทะลุโกรธง่ายหายเร็วดูผัดผาดว่าอาจจะขาดมนุษยสัมพันธ์ไปบ้างเพราะความตรงไปตรงมาเกินไปปากกับใจตรงกันและมีนิสัยรักในการผจญภัยทุกชนิดเหนือกว่าโทษลักษณะของอนุชาเหล่านี้แล้วลึกๆ ลงไปเขาก็เป็นคนที่มีอารมณ์โรแมนติกอยู่ไม่น้อยเหมือนกันมีความอ่อนโยนลึกซึ้งอยู่ในตัวพอสมควรและแสดงออกมาให้เห็นได้เมื่อตนเองไปเสี่ยงภัยผจญกับความทุกข์ยากแสนสาหัสแต่ก็ไม่เคยย่อท้อเต็มไปด้วยสัญชาตญาณต่อสู้ทุกลมหายใจเข้าออกในการเดินทางติดตามค้นหาไปในเส้นทางมรณะกลางป่าใหญ่รับพินได้นำคณะของเชษฐามาพบกับตำแหน่งที่พักชั่วคราวของอนุชาในนามของพรานชดและหนานอินหลักฐานที่พบเป็นรอยเขียนไว้ด้วยถ่านดำจากไม้ก่อไฟปรากฏอยู่บนหินหน้าเรียบอันเป็นบริเวณลับตาแห่งหนึ่งข้อความว่าณที่ใดดวงใจไม่ไหวหวั่นขอฝ่าฟันอุปสรรคและขวากหนามแม้สิ้นชาติวาสนาชะตาสามขอฝากนามโลกให้รู้กูก็ชายณที่นี้ไร้ญาติและขาดมิตรยังก็แต่บ่าวสนิทผู้ชิดใกล้เสมอเพื่อนเสมอญาติไม่คลาดไกลเป็นเพื่อนตายแทนกูคู่ชีวานั่นเป็นหลักฐานชิ้นแรกที่รพินนำทางมาให้ทุกคนได้พบดารินนั้นพอเห็นลายมือของพี่ชายกลางและเห็นความในใจที่เขียนไว้ก็ร้องไห้อย่างสุดที่จะทนทานได้เพราะสงสารห่วงหาพี่ชายกลางสุดขีดเชษฐาและชายยันทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนตะลึงอึ้งไปส่วนรพินไพรวันพรานนำทางคงมีสีหน้าเรียบเฉยสนิทตายด้านไม่มีใครอ่านความรู้สึกได้อยู่ตามเดิมเหล่าพรานคู่ใจของเขาทั้งสี่และพวกลูกหาบทั้งหลายก็พากันเงียบกริบไปหมดจากหลักฐานชิ้นแรกที่ค้นพบนี้ทุกคนเข้าใจดีว่าอนุชาหรือพรานชดมีความรู้สึกภายในเช่นไรในขณะที่เขียนข้อความนี้ทิ้งไว้ซึ่งเขาก็ไม่คิดว่าจะมีพี่น้องเพื่อนหรือใครอื่นจะมีโอกาสมาได้เห็นคำว่าบ่าวสนิทผู้ชิดใกล้ทุกคนรู้ดีว่าไม่มีใครนอกจากหนานอินเท่านั้นเพราะพรานชดที่ชาวป่าทั่วทุกไปรู้จักในนามนี้ออกเดินป่ากันดารมากับพรานเท่าหนานอินผู้เป็นคนสนิทตามลำพังเพียง2คนเท่านั้นไม่มีใครอื่นร่วมทางมาด้วยอีกเลยอุปกรณ์เดินป่าอะไรก็ไม่มีมากมีเพียงไรเฟิลติดตัวไปกระบอกหนึ่งพร้อมกับเป้หลังบรรจุของจำเป็นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นซึ่งไม่น่าจะรอดชีวิตอยู่ในป่ากันดารไปได้นานส่วนในข้อที่ว่านายชดประชากรไปรู้จักสนิทสนมกับหนานอินได้อย่างไรจนถึงกับร่วมทางมรณะไปด้วยกันเช่นนี้ก็จะได้อธิบายไว้ในตอนที่กล่าวถึงตัวหนานอินทีหลังขยินกับพวกหมู่บ้านกระเหรี่ยงลมช้างเห็นเขาเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อทั้งสองมาฝากเกวียนกับสัมภาระที่ไม่สามารถนำติดตัวไปได้ไว้กับขยินที่ลมช้างซึ่งมีความรู้จักนับถือคุ้นเคยกับหนานอินเป็นอย่างดีจึงสามารถฝากของไว้ได้ก่อนที่จะเดินทางเข้าเขตป่านรกดำโดยแท้ที่จริงแล้วอนุชาไม่ได้มีความโลภ
หรือหลงเพ้อเจ้อที่จะไปค้นหาขุมเพชรพระอุมาใดๆทั้งสิ้นเขาต้องการที่จะเดินทางเข้าป่าเพื่อหลีกหนีนาครธรรมซึ่งเขาเห็นว่าไม่มีความยุติธรรมต่อเขาเป็นการประชดชีวิตโดยคิดแต่เพียงว่าขอให้ไปให้ไกลที่สุดเท่านั้นเขาอาจรู้มาก่อนบ้างว่ามีเมืองในแดนสนธยาที่เรียกว่ามรกตนครอยู่บนเทือกเขาพระศิวะและที่นั่นมีมหาสมบัติของเทพเจ้าเขาเพียงแต่อยากจะไปให้ถึงเท่านั้นส่วนจะเกิดอะไรขึ้นก็ให้มันรู้ไปเขาไม่แคร์กับชีวิตตนเองแล้วไม่ได้หวังที่จะไปได้สมบัติอะไรมาด้วยทั้งสิ้นถ้าไม่ตายเสียก่อนก็ขอเพียงให้ได้ไปพบเห็นเท่านั้นถ้ามีอยู่จริงตามที่ได้รับการบอกเล่าจากหนานอินเขาไปเพราะความน้อยใจที่มีต่อพี่พ่อเพื่อนและหญิงที่ตนเองหลงรักไปอย่างคนหมดอะไรตายอยากต่ออะไรทั้งสิ้นและเมื่อบรรลุถึงมรกตนครจริงๆเขาเล่นหนานอินก็ถูกทหารของสิงหราจับในฐานะคนต่างแดนที่ล่วงล้ำเข้ามาความจริงทั้งเขาและหนานอินจะต้องถูกฆ่าแต่แม่มดวาชิกาอันเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินของสิงหราบอกให้กษัตริย์ทรราชกักขังยึดตัวเอาไว้เลี้ยงดูให้มีชีวิตอยู่ไปก่อนเพื่อใช้เป็นตัวประกันเพราะล่วงรู้ว่าการมาถึงของอาคันตุกะต่างแดนสองคนนี้จะเป็นต้นเหตุให้จักรราชอันเป็นองค์รัชทายาทแท้จริงของมรกตนครซึ่งรอดตายไปได้ในครั้งนั้นหวนกลับคืนมาในระยะอันไม่นานนี้นักทั้งสองจึงถูกสิงหราจับเป็นนักโทษหรือตัวประกันไว้ก่อนโดยไม่ได้ทรมานหรือทำร้ายใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่เวลากลางคืนก็เอาลงไปกักขังไว้ในคุกใต้ดินภายในเขตราชฐานมรกตนครเวลากลางวันก็ให้ขึ้นมาพบกับแสงอาทิตย์และสูดอากาศบริสุทธิ์ด้านบนเพื่อรอคอยดักจักรราชและคณะเดินทางที่จะมาติดตามทั้งหมดตามคำแนะนำของแม่วดวาชิกาการยึดตัวกักขังอนุชาและหนานอินเพื่อเป็นตัวประกันนั้นสิงหราถือเป็นความลับไม่ยอมแพร่พรายให้ชาวมรกตนครคนใดได้ล่วงรู้ทั้งสิ้นมันจึงเป็นข้อสงสัยของทุกคนว่าอนุชาและหนานอินยังมีชีวิตอยู่หรือไม่และถ้าอยู่อยู่ที่ไหนหรือถ้าตายตายอย่างไรอันเป็นภาระของระพินและคณะนายจ้างที่จะต้องค้นหาให้ได้เมื่อเหยียบย่างเข้ามาถึงมรกตนครซึ่งคณะทั้งหมดก็ถูกควบคุมตัวเช่นกันยกเว้นแง่ทรายคนเดียวที่ชิงไหวชิงพริบหนีรอดไปตั้งหลักได้ก่อนในที่สุดตอนปลายของเรื่องในภาคหนึ่งคณะของเชษฐาทั้งหมดประกอบด้วยการร่วมมือช่วยเหลือประสานงานของแง่ทรายหรือจักรราชก็สามารถช่วยให้อนุชาและหนานอินหลุดรอดออกมาจากคุกใต้ดินในราชฐานเมืองมรกตนครและกำลังของฝ่ายเชษฐาทั้งหมดก็มาร่วมกับกองกำลังประชาชนของจักรราชได้เพื่อดำเนินการกอบกู้ประชาชนชาวมรกตนครและราชบัลลังก์ของจักรราชคืนมาขณะที่ฝ่ายติดตามค้นหาทั้งหมดได้ถูกฝ่ายของสิงหราหลอกให้ลงมาติดในคุกใต้ดินอันขังอนุชาและหนานอินอยู่นั้นเมื่อฝ่ายที่มาติดตามกับฝ่ายที่ถูกขังอยู่ก่อนแล้วได้พบกันอนุชาก็เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มยินดีเหมือนตายแล้วเกิดใหม่สามารถจะเข้าใจในตัวพี่ชายและน้องสาวกับเพื่อนได้อย่างดีที่สุดโดยไม่ต้องปรับความเข้าใจกันอีกเพราะเสียงตายติดตามมาสุดล่าฟ้าเขียวจนถึงคุกมรกตนครนี้จนได้พบกันมันได้พิสูจน์ชัดแล้วในด้านน้ำใจและความสัมพันธ์อันลึกซึ้งเกินกว่าจะตัดขาดจากกันได้ระหว่างพี่น้องและเพื่อนอนุชากลับมาเป็นคนเดิมหมดสิ้นความขุ่นข้องหมองใจที่มีต่อเชษฐาจนหมดสิ้นในทุกกรณีไม่ต้องมีคำอธิบายหรือต้องพูดเท้าความไปถึงความหลังใดๆอีกทั้งสิ้นทั้งสองฝ่ายเต็มไปด้วยความปิติยินดีที่ได้พบกันอนุชานั้นยินดีที่พี่น้องและเพื่อนมาตามตนโดยไม่เห็นแก่ชีวิตเชษฐาดารินและชัยยันดีใจที่ตามมาจนพบและเห็นว่าอนุชายังมีชีวิตอยู่พร้อมกับพรานคู่ชีพหนานอิน
ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายใต้การนำทางอย่างซื่อสัตย์สุจริตและเต็มไปด้วยสมรรถภาพสูงยิ่งของรัพพินไพรวันที่อนุชาเคยรู้จักมาก่อนเพียงผิวเผินระหว่างที่ระหกระเหินเดินป่าอยู่ในระยะต้นๆคณะทั้งหมดเมื่อเล็ดลอดหนีจากคุกใต้ดินออกมารวมตัวอยู่กับจักรราชและกองทัพประชาชนได้แล้วอนุชาและหนานอินก็พิสูจน์ให้เห็นชัดว่าต่างก็มีฝีมือในการวางแผนและดำเนินการช่วยเหลือจักรราชได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งไม่น้อยไปกว่าผู้ร่วมคณะคนอื่นใดทั้งสิ้นซึ่งในที่สุดก็สามารถทำให้จักรราชกลับมาสู่บัลลังก์มรกตนครได้สำเร็จผลทุกประการและเดินทางร่วมกับคณะของพี่ชายน้องสาวและเพื่อนกลับคืนมาสู่วงศ์สกุลได้โดยปลอดภัยทำให้ภาระหน้าที่ในการนำทางไปติดตามบุคคลสาบสูญของรัพพินไพรวันลุล่วงสำเร็จผลไปในภาคหนึ่งอย่างสมบูรณ์แบบครูพรานหนานอินหนานอินเป็นพรานพื้นเมืองอาวุโสชั้นยอดซึ่งมีชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในป่าดงมากกว่าในเมืองนอกจากการชำนาญในเรื่องป่าดงพงไพรแล้วแกยังเป็นผู้เพียบพร้อมไปด้วยวิทยาอาคมไสยเวทแก่กล้าในทางคาถาอาคมทางโลกียฌานชั้นอาจารย์ไม่ปรากฏว่ามีครอบครัวลูกเมียหรือญาติพี่น้องใดๆทั้งสิ้นเป็นพรานพื้นเมืองเพียงคนเดียวที่สามารถท่องเที่ยวไปในป่านรกดำได้แต่ก็ยังไม่ได้เหยียบย่างไปจนถึงเทือกเขาพระศิวะเป็นพรานผู้เคร่งอยู่ในสัจจะและมีคุณธรรมพอตัวณครานึงสมัยที่แกยังเป็นหนุ่มและท่องเที่ยวอยู่ในป่านรกดำนั้นแกได้ไปพบเข้ากับหญิงลึกลับที่อยู่ในวัยค่อนข้างสาวนางหนึ่งในเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอันดูว่าน่าจะสูงสักแต่ขาดวิ่นกระรุ่งกระริ่งยับเยินอยู่ในอาการเจ็บป่วยหนักใกล้จะถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตตรงบริเวณริมห้วยอันเปล่าเปลี่ยวแห่งหนึ่งใกล้ชิดกับร่างอันนอนสมอยู่ของนางมีเด็กชายเล็กๆคนหนึ่งอายุประมาณ 6-7 ขวบซึ่งมีสภาพอันอิดโรยไม่แพ้กับนางกำลังวักน้ำในลำห้วยให้แก่นางผู้เป็นมารดานั้นดื่มกินอยู่ด้วยอาการหวาดกลัวหมดหวังและโศกเศร้าร้องไห้ร่ำเรียกแม่อยู่ตลอดเวลานานอินเห็นลักษณะอันผิดปกติและดูเป็นที่ประหลาดเช่นนั้นก็ตรงเข้าไปทันทีพยายามจะช่วยเหลือหญิงและเด็กน้อยอันเป็นแม่ลูกคู่นั้นจนสุดความสามารถรวมทั้งสอบถามถึงความเป็นมาแต่ก็ไม่ได้ความชัดแจ้งอันใดนักเพราะนางกำลังจะถึงแก่ชีวิตอยู่แล้วบอกได้แต่เพียงว่านางมาจากดินแดนอันไกลพ้นดินแดนแห่งเทือกพระศิวะและขอฝากลูกชายนางไว้กับหนานอินด้วยบอกกระท่อนกระแท่นได้แค่นั้นนางก็สิ้นลมหายใจไปหนานอินเต็มไปด้วยความสลดใจและสมเพชยิ่งได้ขุดหลุมลึกและฝังร่างนางไว้ยังตำแหน่งเหนือลำห้วยแห่งนั้นและพยายามจะพูดจาซักถามเด็กชายน้อยๆที่เหลือชีวิตอยู่ตามลำพังซึ่งก็ไม่ได้ความกระจ่างแจ้งใดๆทั้งสิ้นจึงนำเอาเด็กชายคนนั้นมาเดินป่าร่วมกับแกและเลี้ยงดูด้วยความปราณีอยู่ได้ประมาณ 7-8 วันแม้แต่จะถามชื่อเด็กก็ตอบไม่ได้เลอะเลือนไปหมดแล้วแกก็มาพบเข้ากับพระคุณเจ้าอันเป็นพระทุดงองค์หนึ่งซึ่งแกมักจะพบเห็นอยู่ 2-3 ครั้งในการเดินป่าลึกกันดารของแกนานอินจึงเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่ตนพบให้ท่านฟังและขอบารมีของพระคุณเจ้าอันเป็นพระในระดับพระอริยบุคคลผู้เป็นฝ่ายอรัญวาสีท่องทุดงอยู่แต่ในป่าขอฝากเด็กกำพร้าไม่ทราบที่มาที่ไปให้แก่ท่านเพื่อให้ท่านปกปักดูแลเลี้ยงดูไว้ด้วยเพราะตนเองเป็นเพียงพรานป่าเดินดงอยู่ตลอดเวลาไม่มีเคหสถานที่อยู่แน่นอนไม่อาจจะเลี้ยงเด็กเอาไว้ได้แม้จะมีเมตตาต่อเด็กเพียงใดก็ตามพระอริยเจ้าองค์นั้นเข้าสมาธิมองถึงสาเหตุความเป็นมาเป็นไปอยู่ขณะจิตหนึ่งก็รู้แจ้งประจักษ์หมดทุกอย่างเพราะฌานบารมีพอที่จะมองเห็นอดีตปัจจุบันและอนาคตที่สามมันไม่สามารถจะมองเห็นได้ท่านได้รับเอาเด็กชายน้อยๆคนนั้นไว้ในความดูแลของท่านและกล่าวอำนวยพรแก่นานอินขอให้รอดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวง
จากจิตเมตตาที่หนานอินมีอยู่ในธรรมชาตินิสัยของแกแต่ก็ไม่บอกอะไรแกหนานอินทั้งสิ้นเพียงแต่รับเด็กชายผู้นั้นเอาไว้เท่านั้นหนานอินเมื่อฝากเด็กที่ตนเองช่วยให้รอดและเลี้ยงดูในป่ามาได้เพียงชั่วขณะแก่พระทุดดงองค์นั้นแล้วก็แยกจากไปโดยรู้แต่เพียงว่าบนเทือกพระศิวะนั้นมีนครอยู่นครหนึ่งซึ่งหญิงคนที่มาเสียชีวิตลงต่อหน้าแกได้เดินทางออกมาจากนครแห่งนั้นพร้อมกับลูกชายเล็กๆที่แกสามารถช่วยชีวิตเด็กไว้ได้ภายหลังจากมารดาเสียชีวิตไปซึ่งนครแห่งนี้มันก็น่าจะตรงกับนครลับแลที่แกเคยได้ยินพรานเก่าๆรุ่นพ่อรุ่นปู่ของแกเล่าเป็นนิทานไว้ให้ฟังว่าเป็นนครที่มีมหาสมบัติของเทพเจ้าแอบซ่อนเก็บอยู่ที่นั่นแต่ตัวแกเองก็ไม่ได้คิดสนใจที่จะไปให้ถึงนครแห่งนั้นมาก่อนฝากเด็กไว้กับพระทุดดงองค์นั้นแล้วนานอินก็ไม่ได้พบกับพระทุดดงหรือเด็กคนนั้นอีกเลยรวมทั้งไม่ได้ข่าวคราวใดๆด้วยซึ่งแกก็มั่นใจว่าเด็กน้อยคนนั้นคงรอดปลอดภัยแน่นอนแล้วโดยบารมีของพระคุณเจ้าชั้นอริยสงฆ์ผู้แก่กล้าไปด้วยอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์องค์นั้นนับ20กว่าปีต่อมาระหว่างที่ท่องเที่ยวอยู่ในดงตามธรรมชาติของแกก็ได้พบกับพรานหนุ่มคนหนึ่งชื่อชดประชากรเป็นพรานที่มีอดีตมาจากนครหลวงที่เจริญแล้วแต่รักในการเดินป่าท่องเที่ยวอยู่ในดงลึกทั้งแกและพรานชดได้ถูกต้องอัธยาศัยใจคอกันมากเกิดความรักสนิทเป็นมิตรกันอย่างแน่นแฟ้นเพราะมีเหตุการณ์ที่ต่างฝ่ายต่างเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันไว้หลายครั้งที่หนานอินประทับใจที่สุดก็คือแกได้ป่วยมากเกือบจะถึงแก่ชีวิตพรานชดได้นำตัวแกออกมารักษา ยังสุขศาลาอำเภอเมื่อเห็นว่าไม่ไหวจริงๆก็เอาตัวแกมารักษาต่อในโรงพยาบาลทันสมัยในตัวจังหวัดโดยไม่คำนึงถึงว่าจะต้องใช้จ่ายเงินสักเท่าไหร่มีสมบัติติดตัวอะไรอยู่พรานชดก็ขายหมดเพื่อเอาเงินมาช่วยชีวิตในการรักษาพยาบาลจนกระทั่งแกหายเป็นปกติและพากันออกท่องเที่ยวป่าไปด้วยกันตามเดิมซึ่งทำให้แกรักนับถือน้ำใจพรานชดมากชนิดที่ยอมเป็นข้ารับใช้ทุกชนิดยอมรับนับถือเป็นเจ้านายไม่ยอมทอดทิ้งกันมานับแต่นั้นแกรู้แต่เพียงว่าพรานชดเป็นชายชาตินักสู้นักผจญภัยที่มีน้ำใจกว้างขวางมากและน่าจะมีชีวิตที่ผิดหวังอะไรรุนแรงมาก่อนจึงมาใช้ชีวิตอยู่ตามป่าตามเขาลำเนาไพรเช่นนี้เมื่อวันเวลาผ่านไปด้วยการชิดเชื้อรักสนิทเพิ่มมากขึ้นทุกวันจนแกสามารถตายแทนพรานชดได้แกก็เล่าให้พรานชดฟังถึงนครลับแลที่แกเคยได้ยินได้ฟังมานานนมเล่าถึงมหาสมบัติอันมหาศาลที่ซ่อนอยู่ในนครลับแลซึ่งมีทางเดินไปอันแสนจะเสี่ยงต่ออันตรายนานาประการส่วนพรานชดก็เคยได้ยินได้ฟังมาจากที่อื่นมาก่อนพอมีข้อมูลมาบ้างเหมือนกันทั้งสองสหายแก่หนุ่มต่างวัยนักท่องป่าด้วยกันจึงตกลงกันว่าจะออกเดินทางมุ่งไปยังดินแดนประหลาดแห่งนั้นเพื่อดูให้รู้แจ้งเห็นจริงว่ามันมีอยู่จริงหรือไม่โดยไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคขวากหนามใดๆทั้งสิ้นเพราะต่างก็มีฝีมือในการบุกป่าฝ่าดงอยู่ด้วยกันมีหนำซ้ำตัวหนานอินเองยังเรียกได้ว่าเป็นผู้ชำนาญการพิเศษเต็มไปด้วยความรอบรู้เชี่ยวชาญทุกชนิดในเรื่องของพงไพรและความลี้ลับอาถรรพ์ต่างๆแบบคนดีมีวิชาจึงพากันตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะบุกบันกันไปให้ถึงจนได้ส่วนจะเสี่ยงภัยหรือจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรชีวิตของทั้งสองก็ไม่หวาดหวั่นอยู่แล้วนั่นจึงเป็นสาเหตุให้พรานชดประชากรและพรานหนานอินออกเดินทางบ่ายหน้าไปยังมรกตนครแห่งเทือกเขาพระศิวะอันลี้ลับซึ่งมีขุมเพชรพระอุมาแอบซ่อนอยู่โดยมีต้นทุนของข้อมูลอยู่ในมือมาก่อนแล้วพอสมควรและการออกเดินทางไปของทั้งสองพอจะเป็นที่รู้ของคนที่ทำงานอยู่กับป่าดงอย่างรพินไพรวันมาบ้างในชีวิตที่ดำรงอยู่ในป่าตลอดเวลาของหนานอินนั้นก่อนหน้าที่จะมาได้พบคบหากับพรานชด
นานอินเคยพบพรานหนุ่มที่ตนเองเข้าใจว่าเป็นกะเหรี่ยงอยู่คนหนึ่งชื่อแง่ทรายและเคยชอบพอท่องเที่ยวด้วยกันอยู่เหมือนกันเจ้าพรานกะเหรี่ยงโฉมงามผู้นั้นจะให้ความเคารพรักและสนใจต่อนานอินดูผิดแผกเป็นพิเศษและจะคอยเป็นมิตรที่ดีช่วยเหลือแกอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันแล้วชั่วระยะหนึ่งต่อมาเจ้ากะเหรี่ยงหนุ่มโฉมงามผู้นั้นก็หายไปแกไม่ได้พบแง่ทรายอีกเลยจนกระทั่งเมื่อขุนพลกุตมะและเมยานีนำคณะที่ถูกกักขังอยู่ในคุกใต้ดินราชฐานมรกตนครเล็ดลอดหนีออกมาได้นานอินจึงได้พบแง่ทรายอีกครั้งในชุดออกศึกในเกราะทองคำซึ่งรอรับอยู่ก่อนแล้วในกองทัพของประชาชนซึ่งนั่นก็คือจักรราชรัชทายาทแห่งมรกตนครที่แกเคยช่วยเหลือไว้เมื่ออายุ 6-7 ขวบและนำไปฝากไว้กับพระธุดงค์นั่นเองอีก20กว่าปีจากนั้นแกก็พบกับเด็กคนนั้นอีกครั้งในนามของแง่ทรายแต่ขณะนั้นแกจำไม่ได้ว่าเป็นคนคนเดียวกับเด็กที่เคยช่วยชีวิตเอาไว้ในครั้งกระนอนนานอินจึงเป็นบุคคลแรกที่มีบุญคุณต่อสมเด็จพระเจ้ากรุงมรกตนครเป็นล้นพ้นซึ่งจักราธิราชเจ้าก็ทราบซึ้งในบุญคุณนั้นอย่างประมาณมิได้รับสั่งเรียกขานนานอินว่าพ่อลุงจักรราชหรืออดีตเด็กน้อยกำพร้ามารดาที่แกเคยช่วยชีวิตไว้ในครั้งกระนอนภายหลังจากขึ้นครองราชในอาณาจักรมรกตนครแล้วก็ได้ขอร้องให้นานอินอยู่ในมรกตนครด้วยอย่างสำนึกในพระคุณนอกเหนือจากที่ได้ขอตัวสั่งปลาเอาไว้คนหนึ่งแล้วจากมาเรียซึ่งมาเรียก็อนุญาตให้สั่งปลาอยู่ด้วยแต่นานอินก็ขอตัวเพราะแกไม่อาจจะผละจากการทอดทิ้งพรานชดหรือหม่อมราชวงศ์อนุชาวราริศได้จึงขอเดินทางกลับออกมาจากมรกตนครพร้อมกับรับพินและคณะเดินทางทั้งหมดซึ่งจักรราชก็ไม่อาจจะทักท้วงขัดขวางไว้ได้จึงต้องยอมให้นานอินเดินทางกลับภายหลังจากคณะเดินทางทั้งหมดอันเป็นมหามิตรที่มาช่วยกู้บัลลังก์ขออำลาจากเพื่อกลับออกมาสู่โลกภายนอกตามเดิมนี่คือเรื่องราวของนานอินพรานคู่ชีพของอนุชาวราริศซึ่งในภาค2ก็ได้ออกติดตามค้นหาตัวรับพินไพรวันพร้อมกับคณะของอนุชาและเชษฐาซึ่งที่สุดก็ได้ย้อนกลับมายังมรกตนครอีกวาระหนึ่ง